จาก 1080p เป็น 1440p เลยนะครับอินเทอร์เฟซมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมี UI ตอนแรกมันเป็น Android นะเนี่ยมันสดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูของจริงเนี่ยมันจะจืดนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิโมนี่เสี่ยวมี11ใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราได้เครื่องเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งอะไรกันบ้างนะครับเขาจะไม่ได้ตั้งมาให้เราแต่แรกนะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรกันได้บ้างไม่งั้นเนี่ยใช้เครื่องไปเลยมันจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของเขานะครับการตั้งค่านะครับผมแล้วก็จอแสดงผลแบบเปิดปิดตลอดหน้าจอล็อกอันนี้เลยนะครับผมกดค้างไว้อยู่จะเป็นสีเทานะปึ๊บกดเข้ามามาเริ่มที่จอแสดงผลแบบเปิดตลอดนะครับตอนแรกเนี่ยมันปิดมานะมาเปิดไปดูกันดีกว่าก็อันนี้มันเป็นจอโมเลดใช่ไหมพอหลังจากเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะผมว่าเวลาเราพักหน้าจอหรือว่าเวลาเรากดล็อกเนี่ยจะให้โชว์เป็นแบบไหนนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับผมหรือว่าเราจะคัสตอมใส่ตัวหนังสือเองหรือว่าเลือกสีเองอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับมาแล้วก็ต่อมานะครับผมเวลาเรามีแจ้งเตือนหรือ notification เนี่ยก็อันที่2เลยนะปึ๊บกดเข้ามาเนี่ยมันสวยมากเลยนะข้างๆเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับผมว่ามีแสงส่วนอันตรงกลางเนี่ยก็คืออันที่เราเลือกเอาไว้ตอนขั้นตอนแรกนะครับเอ้ยเข้ากันเลยนี้อ่ะกดกลับมานะครับแล้วก็พักจอนะครับผมตอนแรกเนี่ยน่าจะ30วินะนี่ผมตั้งไว้5นาทีเลยแล้วก็ยกขึ้นเพื่อปลุกกับแตะ2ครั้งเพื่อเปิดหรือพักหน้าจออันนี้แล้วก็มาติ๊กเพิ่มให้นะครับมันจะช่วยให้เราใช้งานง่ายมากขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายตรงนี้เปิดใช้กล้องก็คือแตะ2ครั้งปุ่มลดระดับเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้กล้องแบบรวดเร็วเลยแล้วก็เมนูต่อไปนะครับผมการแสดงผลถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้เป็นดาร์กธีมหรือว่าเป็นแบบดาร์กโหมดก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะหรือจะกําหนดเวลาก็ได้นะครับผมว่าจะให้เขาใช้ดาร์กโหมดเนี่ยตั้งแต่เปิดใช้งานกี่โมงแล้วก็ปิดใช้งานกี่โมงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบสว่างสว่างนะแล้วก็ที่ผมมาเล่นต่อนะครับผมก็จะเป็นโทนสีตรงนี้เขาจะมาอยู่ตรงที่แนะนำหรืออัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้สวยๆหรือว่าสดๆอ่ะก็มาอิ่มสีนะครับสำหรับใครที่เล่นโซเชียลหรือไม่ได้ใช้เป็นแบบต้องมาตัดต่อต้องมาดูรูปหลังโพสเซตอะไรจะไปโพสต่ออะไรอย่างเงี้ยมาใช้อิ่มสีมันก็จะสวยกว่านะครับแต่อย่างผมเนี่ยใช้รีวิวบ่อยๆหรือว่าจะต้องดูสีที่ตรงแบบถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องเนี่ยสีสวยเอาไปลง MacBook ไปดูในเครื่องอื่นมันคนละสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับผมเราก็มาตรงอัตโนมัติหรือว่าจะใช้เป็นสีดั้งเดิมก็ได้นะครับแต่เราเนี่ยชอบตรงอัตโนมัติมันสีทนเย็นๆนะครับผม okay. ใครอยากจะแอดวานซ์ก็มาตัวเลือกขั้นสูงนะครับสามารถปรับต้นฉบับ P3 sRGB อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ได้เครื่องมานะครับผมอัตรา refresh rate เขาเนี่ยจะอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับให้เรามาปรับที่120เลยโอ้โหได้เครื่องระดับนี้มาแล้วอย่าไปใช้60เลยนะฮะชาร์จก็แป๊บเดียว55วัตต์แล้วก็อีกฟีเจอร์นึงที่เขาชูโรงเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นความละเอียดจอแสดงผลนี่ WQHD นะครับก็จะเห็นว่าความละเอียดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะผมจาก 1080p เป็น 1440p เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะประหยัดแบตเขาก็มีให้ติ๊กข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของหมวดนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องมือภาพ AI อันนี้ผมปิดเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะไปดูท้ายคลิปว่าทำไมถึงปิดแต่ว่าเนี่ยผมเปิดเอาไว้จะเป็นความละเอียดสุดยอดเนี่ยปรับคุณภาพวิดีโอก็บางทีอ่ะมันสามารถปรับวิดีโอปกติให้มันเป็นความละเอียดคูณ2คูณ3ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับผมสำหรับหมวดหมู่การแสดงผลแล้วก็มาต่อกันที่การแจ้งเตือนและศูนย์ควบคุมนะครับผมที่ผมมาปรับเนี่ยจะมี3อันแถบการแจ้งเตือนโอเคเจอแล้วอันนี้ก็จะเป็น EUI กับ Android นะครับผมเวลามันแจ้งเตือนเนี่ยหน้าตาอินเทอร์เฟซมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมี UI ตอนแรกมันเป็น Android นะแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น MIUI ปุ๊บเห็นมั้ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะของผมเนี่ยชอบเป็น MIUI นะครับก็เลยปรับมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็น MIUI ลองเปลี่ยนกลับเป็น Androidก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันดูตัวหนังสือเยอะไปนิดนึงนะนี่ใช้ MIUI เนี่ยมันก็ดูทันสมัยขึ้นนิดนึงนะแล้วแต่คนชอบเลยโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นรูปแบบศูนย์ควบคุมนะครับนี่ก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือปัดลงมาเนี่ยมันก็จะเจอทุกอย่างนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาอันนี้ผมปัดจากซ้ายผมปัดจากขวาแต่ที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยปัดซ้ายปุ๊บมันก็จะเป็นแถบแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมแล้วเวลาปัดขวาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นศูนย์ควบคุมต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันนะแล้วก็ที่เห็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฮมหรือว่า Google Home นะครับสามารถเปลี่ยนเป็น Mi Home ได้นะโอเคเรากลับมานะครับแล้วที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยคือตรงนี้ตรงสมาร์ทโฮมนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไม่มีหรือจะเป็นมีโฮมหรือ Google Home ของผมเนี่ยเวลาปรับลงมาปุ๊บก็จะเจอกับ Google Home นะครับเราสามารถติ๊กเปิดไฟปิดไฟอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็ที่มันโชว์เนี่ยเราจะต้องมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับรายการที่แสดงบนหน้าจอล็อกหลังจากปัดลงเนี่ยติ๊กให้หมดเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมมาปรับในการแจ้งเตือนและส่วนควบคุมศูนย์ควบคุมโอเคต่อมาก็จะเป็นหน้าจอหลักนะครับผมอันที่2อันนี้ก็จะมีแบบคลาสสิกนะครับที่จะต้องเลื่อนซ้ายขวาที่จะต้องเจอแอปอันนี้ก็ทั่วไปเนาะหรือว่าใครเนี่ยไม่อยากเลื่อนซ้ายขวาเป็นเลื่อนขึ้นแล้วก็เจอแอปเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้แบบนี้ okay. แล้วก็ Google Discovery นะครับผมให้เรามาเปิดก็เวลาเราไปหน้าจอหลักเนี่ยแล้วก็ถ่ายมาด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น Google Discovery นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มาเปิดเนี่ยก็จะไม่มีตรงนี้นะเนี่ยลองปิดดู
แล้วก็เลื่อนซ้ายเนี่ยมันก็จะตันตรงนี้แล้วไม่เจออะไรนะครับแต่เราเนี่ยมาเปิดเอาไว้เขาก็จะแนะนำข่าวสารที่เราสนใจมาให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เขารู้ดีกว่าตัวเราเองอีกนะฮะแล้วก็หมวดหมู่อันสุดท้ายของหน้าจอหลักนะครับผมก็จะเป็นระบบการนำทางนี่ก็ปกติที่ได้เครื่องมาเนี่ยมันจะเป็นแบบปุ่มนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบท่าทางรีบเปลี่ยนมาเลยนะครับผมมันสบายกว่าเยอะเลยตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชินไม่ถนัดนะครับผมก็เนี่ยใช้เป็นแบบปุ่มกดซ้ายกดขวาแล้วก็กดปกตินะฮะนี่กดย้อนกลับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้อุ้ยผิดอันเนี่ยเห็นไหมไม่ชินเลย ปื๊บมาเป็นแบบท่าทางแล้วเนี่ยมันจะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับผมตอนแรกก็ยังไม่ค่อยชินหรอกใช้ไปใช้มาเนี่ยมันติดนะครับผมมันใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัดซ้ายปัดขวาหรือว่าย้อนกลับแบบนี้ okay. เนี่ยโอ้มี Mix 4 Pro Max มันมาเร็วขนาดนั้นแล้วเหรอเนี่ย เห็นไหม Google Discovery เนี่ยมันรู้ทุกอย่างเลยอยากจะให้เรากดไปดูตลอดเลยแล้วเขาก็จะได้โฆษณาจากเราอีกมันรู้ดีจริงๆเลยแล้วก็กดย้อนกลับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เราเซตสำหรับตัวหน้าจอหลักนะมาต่อกันที่ธีมนะครับผมที่มันมีแบบว่าไม่ธรรมดาเลยก็คือตรงนี้กดธีมแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับผมโปรไฟล์ของเราภาพพื้นหลังตรงนี้แล้วก็มาที่ภาพพื้นหลังความละเอียดสูงนะครับผมอันตรงกลางเนี่ยมันสามารถปรับได้3อันนะครับตอนแรกเนี่ยที่มันมามันจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ก็คือ preview นะครับผมเนี่ยหน้าจอ always on display เป็นแบบนี้พอเราหน้าจอล็อกเป็นแบบนี้แล้วก็หน้าจอหลักปุ๊บนี่สวยไปเลยนะครับผมหรือว่าไม่เอาอันนี้เป็นแบบหน้าแรกอันนี้ก็รูปโลกนะครับผมป้ายหน้าจอล็อกหน้าจอหลักเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆ okay. หรือว่าจะเป็นดาวเคราะห์สีแดงก็ได้ก็จะเป็นหน้าจอปกติหน้าจอล็อกแล้วก็หน้าจอหลักนะครับผมนอกจากที่เราจะมาเลือกไถให้มันเล่นได้แบบนี้เนี่ยเรายังสามารถเลือกตำแหน่งได้ด้วยครับผมนี่หลุมอุกกาบาตโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติว่าเราเอาหลุมอุกกาบาตกดใช้งานโอ้ยยังล็อกหน้าจอไม่ได้อันนี้อัดหน้าจออยู่เนี่ยเห็นไหมพอเราไถไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยตัวหน้าจอมันก็เลื่อนให้อัตโนมัติเลยนะครับสวยงามมากๆมาต่อกันที่ถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็มาต่อกันที่แบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็มาตรงด้านขวาแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะให้ติ๊กย้อนกลับการชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ลองติ๊กใช้งานดูหน่อยหรือว่าจะมาติ๊กด้านขวาอย่างนี้ง่ายๆก็ได้ก็เลื่อนแถบปกติลงมาแล้วก็มาติ๊กตรงเนี้ยก็คือเวลาใครที่มีหูฟังไร้สายแบบนี้สามารถใช้ไวเลสชาร์จได้หรือว่าจะเป็นเครื่องปกติโอ้โหนี่ดูสวยเลยเป็นไงอ้าวมองไม่เห็นกดล็อกไปแล้วเมื่อกี้เราเปิดชาร์จไร้สายแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับนี่ก็เอามาไว้ข้างบนไฟของหูฟังผมเนี่ยกำลังชาร์จอยู่นะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะแล้วก็มาต่อกันที่แอปนะครับผมแล้วก็แอปโครนนะครับก็สำหรับใครที่มี Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยหลาย account หรือหลาย ID นะครับแล้วก็สามารถโครนแล้วก็ใช้คนละ ID กันได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเรามี LINE อีก ID นึงก็กดเปิดใช้งานปึ๊บมันก็จะโคลน LINE ให้เรา2แอปเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ทำสมาร์ทโฮมแบบผมเนี่ยมี Home อย่างเงี้ยก็มากดให้มันโคลนแอปเราก็สามารถใช้ได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ China Mainland แล้วก็ Global Version พร้อมกันได้เลยนะครับสามารถใช้ ID เดียวกันก็ได้นะ okay. ก็จะมี LINE แล้วก็มี Home ที่ขึ้นมาเป็นแอปโคลนที่เราเพิ่งสร้างไปตะกี้นะแล้วก็อีกหมวดหมู่ที่ผมมาเซตค่านะครับผมก็จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นหน้าจอโค้ง TD Curve นะครับผมก็จะมีตรงนี้ละเว้นการสัมผัสขอบโดยไม่ได้ตั้งใจเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเป็นขนาดใหญ่อัตโนมัติขนาดเล็กเนี่ยสีส้มๆข้างๆเนี่ยก็จะเป็นที่เขาละเว้นเอาไว้นะครับเวลาเราไปโดนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลั่นนะเนี่ยเรามากดตรงนี้ไม่ได้ต้องมากดเข้าไปข้างในอีกหน่อยเนี่ยผมกดแล้วก็ไม่โดนปึ๊บเห็นไหมจะกำหนดเองตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็เลื่อนไปปึ๊บอยากได้ใหญ่อยากได้เล็กนะฮะแต่เราเนี่ยก็มาตรงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ปุ่มรัดท่าทางนะครับผมเปิดใช้งานด้วย Google Assistant นะครับผมเวลาเรากดตรงเนี้ยค้างเอาไว้ 0.5 วินาทีเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าจะเคาะ2ครั้งก็ได้นะครับแบบนี้ปึ๊กปึ๊กมันก็จะเรียก Assistant มาให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จับภาพหน้าจอนะครับเราก็สามารถลาก3นิ้วเพื่อจับภาพได้ Capture Screen นะครับผมแล้วก็จับภาพหน้าจอบางส่วนก็ยังสามารถใช้ข้อมือเนี่ยลากแล้วก็ Capture Screen ได้นะครับเราติ๊กแล้วเรามาลองให้ดูดีกว่าปึ๊บเนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะจับภาพหน้าจอนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเปิดใช้งานกล้องนะครับอันนี้เราตั้งเอาไว้เป็นลดเสียง2ครั้งให้มันเปิดนะครับแล้วก็เปิดไฟฉายก็คือดับเบิลคลิกไอตัวนี้ปุ่มเปิดปิดปึ๊บนี่มันก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะดับเบิลคลิกทีนึงก็เปิดแล้วแล้วก็ปรับความสว่างนะครับผมเรายังสามารถใช้ข้อมือเนี่ยเลื่อนเพื่อทำการเพิ่มลดแสงได้นะแต่นี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะลองดูเลยปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะสว่างขึ้นแล้วก็ดับลงเอ้ยก็ไม่ได้ยากนี่หว่าโอเคตอนนั้นผมใช้เนี่ยยากมากเลยแล้วก็ยังมีแตะด้านหลังนะครับผมอันเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับแตะด้านหลัง2ครั้งแตะด้านหลัง3ครั้งเนี่ยให้มันทำอะไรแต่ส่วนใหญ่แอปเนี่ยมันใช้เป็นแอปจีนนะครับผมก็พวก Alipay WeChat อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกฟังก์ชันที่มันสามารถทำได้นะครับผมก็จะเป็นเคลียร์ลำโพงตรงเนี้ยถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะส่งเสียงดังเหมือนไซเรนเลยนะผม30วิ okay. ก็เวลามีฝุ่นเกาะไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างเนี่ยมันก็จะทำการสั่นสะเทือนให้ฝุ่นเนี่ยมันออกไปนะครับผมลองดูเลย
โอเคปิดถัดมาก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษนะครับผมก็จะมีเกมเทอร์โบสามารถเลือกเกมแล้วก็เพิ่มได้นะครับแต่ที่เรามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นกล่องเครื่องมือวิดีโอนะครับผมให้เรามาติ๊กแล้วก็มาเลือกแอปนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูว่ามันสามารถทำอะไรได้เนี่ยผมเลือกเป็น YouTube TikTok นะครับอันนี้เลือกไปก่อนแล้วก็จะมีหน้าต่างลอยนะครับผมก็คือมันจะทำให้แอปอันนึงเนี่ยอันเล็กๆแล้วก็สามารถเล่นอย่างอื่นไปได้นะครับลองดูกันเลยดีกว่าGoogle ปึ๊บนี่แล้วก็มาอันเล็กด้านขวาสามารถเลือกได้นะครับผมเนี่ยเล่นได้ปกติเลยอันเล็กก็ได้ปึ๊บมาเลื่อนมาตรงนี้เราก็ยังสามารถเล่นอะไรอย่างอื่นได้ปกติเลยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าที่ผมเซตแล้วก็มาเล่นนะครับมาที่ผมติดเอาไว้ก็จะมีพวกกล่องวิดีโอแล้วก็ความละเอียดที่มันปรับขึ้นมานะครับลองดูกันเลยดีกว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านซ้ายปึ๊บตรงนี้มันจะมีขอบขาวๆให้เราปัดมานะครับผมอัพสเกล 2K เนี่ยมันใช้อยู่นะครับผมก็คือมันจะเพิ่มความละเอียดให้เราเนี่ยคูณ3เลยนะครับแบบที่เขาได้โฆษณาเอาไว้นะครับผมข้างล่างเนี่ยมันยังสามารถเปิดแอปอื่นๆทับซ้อนได้อีกนะครับผมเปิดเป็น Google Home ก็ได้เราสามารถเปิด LINE เปิดเฟซก็ได้นะครับผมนี่ก็มาเป็นอันเล็กๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปัดทิ้งไปหรือว่าจะเลือกเป็นอันใหญ่ก็ได้นะรูปแบบนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรง AI อัจฉริยะหรือว่าเป็นแบบ HDR อะไรเงี้ยค่าเบสิกเลยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าดูในแคปหน้าจอมันเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเนี่ยจากที่ผมดูมันจะสีสดขึ้นแล้วก็ช่วง High Dynamic Range ใช่ไหมมันจะเก็บสีได้เยอะขึ้นนะครับแต่มันไม่ใช่ของจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเสพสื่อให้มันแบบได้อรรถรสก็มาดูได้นะครับแต่เราเนี่ยเป็นคนอัพวิดีโอนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าสีที่แท้จริงอ่ะต้นฉบับเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยมาติ๊กเป็นแบบไม่เอาแล้วก็ยังมีฟังก์ชันรูปภาพแล้วก็เสียงที่เราสามารถเล่นได้อีกนะครับเนี่ยมันสามารถทำได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เสียงปุ๊บเรายังสามารถเพิ่มระดับเสียงได้อันนี้จะต้องลองไปเล่นดูจริงๆนะครับผมคือมันจะเสียงดังขึ้นแล้วก็เสียงเนี่ยใสขึ้นนะครับเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้ลองเล่นให้ดูกันหน่อยดีกว่าสมมติอันนี้แล้วก็เปิดหน้าจอใหญ่ลองเล่นให้ดูหน่อยดีกว่าด้านซ้ายเนี่ยก็ยังมีแถบเดิมนะครับเล่นได้ก็อัพสเกลให้อัตโนมัติเลยอันนี้ 2K ก็รูปแบบเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันสดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูของจริงเนี่ยมันจะจืดนะโอเคก็อยากจะได้แบบของต้นฉบับนี่แหละแล้วนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมเนี่ยมาปรับเล่นเพิ่มเติมแล้วก็ที่โทรศัพท์เนี่ยมันสามารถทำได้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ไว้นะครับผมมันจะได้ไม่หายไปไหนนะเวลาเราได้เครื่องมือถือ okay. แล้วเนี่ยเราจะได้ใช้ประสิทธิภาพมือถือแบบเต็มที่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูโปรหน่อยว่าเขาเนี่ยมีอะไรเด็ดๆกันมาบ้าง okay. ถ้าเจดีเนี่ยมันจะมีลดไปเลยนะครับ 1,000 บาทไม่ว่าจะเป็นลม128กับลม256นะครับอันนี้ถึงแค่วันที่12เดือน3นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วสำหรับคลิปรีวิวจะเต็มกับทริคแล้วก็ทริคเดี๋ยวผมจะมาทำอีกคลิปนึงนะครับหลังจากที่ได้ใช้มี11ไปแล้วเนี่ย okay. ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย